วันนี้เราขอเสนอเมนูไก่ต้มน้ำปลาคั่วพริกเกลือไก่ต้มน้ำปลา KCF ผลิตจากไก่ที่มีคุณภาพใช้น้ำปลาเกรดดีมีกลิ่นหอมต้มจนเข้าเนื้อจึงได้ไก่ต้มน้ำปลาที่มีรสชาติอร่อยรสเค็มพอเหมาะแทรกด้วยรสหวานของเนื้อไก่เนื้อสัมผัสของไก่นุ่มพอดีสับไก่ต้มน้ำปลาตรา KCF เป็นชิ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมผัดจนมีกลิ่นหอมใส่รากผักชีและพริกขี้หนูผัดให้เข้ากันจากนั้นใส่พริกชี้ฟ้าแดงและพริกชี้ฟ้าเหลืองผัดจนเข้ากันปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันใส่ไก่ต้มน้ำปลาตรา KCF ที่หั่นไว้ผัดให้เข้ากันเติมกระเทียมเจียวและต้นหอมซอยผัดพอเข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อผักชีให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูไก่ต้มน้ำปลาคั่วพริกเกลือเมนูอร่อยต้องลองกับผลิตภัณฑ์ตรา KCF